มีเครื่องบินนะคะที่เขาขนทหารของยูเครนเป็นลักษณะของนักโทษทางสงครามนั่นแหละนะคะขนจากรัสเซียจะไปที่ยูเครนพูดง่ายว่าเป็นลักษณะของการแลกเปลี่ยนตัวนักโทษทางสงครามกันแต่สุดท้ายปรากฏว่าเครื่องบินลำนี้เนี่ยนะคะตกแล้วก็ไฟลุกท่วมเลยนะคะเป็นเครื่องบินขนส่งทหารของรัสเซียนะคะที่กำลังนำตัวทหารยูเครนที่ถูกจับเป็นนักโทษสงครามไปส่งตามข้อแลกเปลี่ยนการแลกเปลี่ยนตัวนักโทษกันเนี่ยนะคะแต่ปรากฏอย่างที่บอกไปเกิดอุบัติเหตุเครื่องบินตกในภูมิภาคเบลโกรอดนะคะและไฟลุกท่วมจนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมดถึง74รายเลยค่ะกระทรวงกลาโหมของรัสเซียแถลงค่ะเครื่องบินขนส่ง IL-76 ของกองทัพรัสเซียตกในภูมิภาคเบลโกรอดภาคใต้ของประเทศที่อยู่จุดใกล้กับพรมแดนของยูเครนซึ่งเครื่องบินลำนี้มีทหารยูเครนที่ถูกจับตัวเป็นเชลยศึก65นายส่วนอีก9รายคาดว่าเป็นลูกเรือเพราะฉะนั้นรวมแล้วผู้ที่อยู่บนเครื่อง74รายเสียชีวิตทั้งหมดค่ะเหตุเครื่องบินตกในครั้งนี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่จะมีการแลกเปลี่ยนตัวนักโทษตามข้อตกลงในช่วงบ่ายของวันพุธก็คือบ่ายเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเขากำหนดจัดขึ้นจุดแลกตัวคือที่บริเวณจุดผ่านแดนภูมิภาคเบลโกรอดนะคะซึ่งรัสเซียได้กล่าวหาว่ายูเครนนั้นเป็นผู้ที่ยิงเครื่องบินขนส่งของกองทัพที่กำลังนำนักโทษยูเครนไปทำการแลกเปลี่ยนตัวนักโทษจนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตทั้งลำในเวลาต่อมาหน่วยข่าวกรองของกองทัพยูเครนได้เผยแพร่แถลงการฉบับหนึ่งค่ะที่กล่าวหารัสเซียว่าทำให้ชีวิตของนักโทษสงครามต้องตกอยู่ในความเสี่ยงและยังบอกอีกด้วยว่าทางยูเครนนั้นไม่ได้รับแจ้งว่าต้องรับประกันความปลอดภัยน่านฟ้าเหนือเมืองเบลโกรอดซึ่งแถลงการดังกล่าวของยูเครนนี้กำลังถูกมองว่าเป็นการยอมรับไปโดยปริยายว่าได้เป็นผู้ที่ยิงเครื่องบินลำนี้ตกจากคลิปวิดีโอที่เผยแพร่กันผ่านทางโซเชียลมีเดียซึ่งยังไม่ได้มีการพิสูจน์นะคะคลิปวิดีโอนั้นแสดงให้เห็นถึงภาพของเครื่องบินลำใหญ่ที่อ้างว่าอยู่ในภูมิภาคเบลโกรอดตกจากท้องฟ้าตะแคงข้างก่อนกระแทกพื้นแล้วไฟก็ลุกท่วมค่ะอยู่ใกล้กับจุดของหมู่บ้านจับโลโนโวห่างจากเบลโกรอดไปทางตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ70กิโลเมตรในช่วงเวลาประมาณ11นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นซึ่งตรงกับเวลาในประเทศไทยคือเมื่อวานนี้เวลา15นาฬิกานะคะขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TN News ข่าวเช้านะคะคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TN ช่อง16เพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ